ข้อแรกไปนี่นะคะนี่เห็นไหมคะคำถามเนี่ยไม่รู้มันถามว่าอะไรแต่มันน่าจะบอกว่าเอามาให้เลือกเรื่องของการถามเวลาแล้วโครงสร้างประโยค4ช้อยนี้ก็แบบตัวเองดูสิมันด่วนจริงๆอ่ะตัวเองต้องเลือกให้ถูกนะว่าตัวเองจะเลือกแบบไหนถ้าเจอประโยคคำถามที่แบบว่าเลยนะมันถามเรื่องของเวลาข้าวสาลีหยุดก่อนข้าวสาลีหยุดก่อนดูเวลาก่อนนะคะนี่ช้อยนี้คำถามข้อนี้ใครเจอมั่งบอกหน่อยนะคะใครเจอมั่งถ้าเจอแล้วทุกคนเลือกอะไรอ่ะอันดับแรกถามก่อนเซ็นนิดนึงข้าวสาลีหยุดแป๊บนึงเป็นบทสนทนาที่มีทุเรียนด้วยครับอ๋อเหรอแสดงว่าได้มาไม่หมดแต่ว่ามันน่าจะเป็นการให้เลือกนะเลือกช้อยว่าwhat time is it อะไรประมาณนี้ปะคะเนาะนะใช่ปะประมาณนี้หรือเปล่านะคะเป็นเรื่องของเวลานะคะข้อสอบของเราทุกคนไปดูนะคะถ้าเจอช้อยแบบนี้ทุกคนตอบอะไรไม่เอก็ดีใช่ไหมคะถ้าเป็นเรื่องเวลาก็แบบเอไปเลยสิคะบางคนก็ดีไปเลยจ้าอะไรอย่างงี้ใช่ปะมันแบบว่ามีข้อหลายคนที่สงสัยไงว่าหนูควรตอบเอหรือควรตอบดีอ่ะเพราะฉะนั้นอันดับแรกทุกคนดูช้อยส์ B กับ C ที่ทุกคนมองข้ามไปก่อนถ้าต้องตัดตุยแน่ๆถ้าตอบปุ๊บตุยแน่ๆตัดช้อยส์ C ทิ้งไปก่อนทุกคนจ๋าตัดช้อยส์ C ทิ้งไปก่อน What time อยู่ๆมา What time อะไรแหวนะคะแม้ว่าในความเป็นจริงในความเป็นภาษาพูดอ่ะอาจจะพอเข้าใจกันได้อยู่นิดนึงแหละนิดนึงแต่อะไรแต่ว่ามันไม่สุภาพและมันก็ไม่ได้ใจความในประโยคคำถามเลยข้อ4ตัดทิ้งไปก่อนตอบอย่างนี้ตุยสุดๆค่ะนะคะในขณะที่ถ้าเป็นช้อย B What time it is นะคะอันนี้เป็นลักษณะของประโยคที่แบบว่าคล้ายๆแบบ indirect ยังไงอะทุกคนถ้ามันจะถูกต้องถ้าเป็นช้อย B อะนะถ้ามันจะถูกต้องหรือแสดงความสุภาพทุกคนจำไว้นะคะอยู่ๆจะมา What time it is ไม่ได้ต้องมีอะไรขึ้นมาก่อนต้องมีคำว่าอย่างเช่น Can you tell me ประมาณนี้ Can you tell me what time is it หรือว่า can I know นะคะ what time is it อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะอะไรแบบนี้ทุกคนเพราะฉะนั้นตรงนี้อะนะคะตรงนี้ถ้าแบบว่าใครจะแบบว่าไปเจอในข้อสอบสนามอื่นๆหรือไม่แน่เรื่องของเวลา time and time wait for no man วันเวลาไม่เคยคอยท่าเลยมันอาจจะวนมาอีกก็ได้ในส่วนของสพท.ไงฉะนั้นรู้ไว้นิดนึงว่าข้อ C เนี่ยไม่ต้องสนใจมันเลยตัดทิ้งไปก่อนแต่ข้อ B what time it is เนี่ยตัวเนี้ยนะคะเอาไว้พูดตอนไหนถ้ามันจะถูกต้องมันมาแบบนี้ไม่ถูกนะคะมันต้องมี can you tell me what time is it นะคะหรือไม่ก็can I know what time itอะไรแบบนี้ทีนี้เหลือ A กับ D หลายคนตอบ D แน่นอนจากทุกคนถ้าเป็นช้อยข้อนี้พี่จุ๋มคิดว่าคนออกข้อสอบต้องการให้เลือกการถามเวลาที่แบบเป็นทางการและสุภาพนะคะแบบเป็นทางการและสุภาพฉะนั้นข้อนี้ถ้ามันจะถูกต้องมันมาแค่นี้ใช่ไหมมันมาแค่นี้นะคะมันมาแค่นี้มันจะต้องแป๊บนึงน้องส้มบอกว่าเหมือนมันมีคำว่า can you tell me จุดขึ้นต้นนะคะเอาจริงหรออ่ะดูก่อนคือเขาขอโทษก่อนอะไรแบบนี้ค่ะวันว่า excuse me ปะเดี๋ยวก่อนขออนุญาตดูข้อมูลเหมือน excuse me ปะเดี๋ยวแป๊บนึงนะใช่ค่ะมี excuse me ขึ้นต้นเอาขออนุญาตนิดนึงน้องซันบอกว่ามันเหมือนจะมีคำว่า excuse me can you tell me จุดมันเป็นการถามเวลาสำหรับคนแปลกหน้าใช่ไหมมันเป็นการถามเวลาสำหรับคนแปลกหน้าถ้ามันเป็นการถามเวลาสำหรับคนแปลกหน้าแล้วมันมีทุกคนอย่าเพิ่งตุยนะทุกคนอย่าเพิ่งตุยนะคะแล้วมันมีคำว่าอะไรดีแล้วมันมีคำว่า can you tell me ขึ้นต้นใช่ไหมคะถ้ามันมีแบบนี้นะคะถ้ามันมี can you tell me ขึ้นต้นวันนี้อย่าเพิ่งสละสิถ้า
ามันมี Can you tell me ขึ้นต้นคำถามต้องเป็นโครงสร้างแบบนี้ค่ะทุกคนดูนะถ้ามันเป็น Can you tell me หรือ Can I know the time ขึ้นต้นแล้วมี Excuse me ขึ้นต้นแบบนี้มันจะต้องเป็นในโครงสร้างแบบ Indirect speech หรือ Indirect question ทุกคนมันต้องเป็นแบบ Indirect question ซึ่งแน่นอนว่ามันจะเรียงประโยคแบบข้อดีไม่ได้ตุ๊ดๆตูดๆเลยค่ะเพราะถ้าเป็นแบบ indirect speech แล้วมันมีคำว่า can you tell me excuse me can you tell me ขึ้นหน้าใช่ไหมคะมันจะต้องมีโครงสร้างแบบว่า what time เอาประธานมาก่อนแล้วอารมณ์เหมือนประโยคบอกเล่าปกติเลยอ้าวนะคะเพราะนั้นข้อนี้ตุยหรือเปล่าตุยหรือเปล่าดูก่อนตุยหรือเปล่าตุยแน่ๆแล้วหนึ่งฉะนั้นข้อนี้ถ้าโครงสร้างเป็นแบบ can you excuse me can you tell me คำตอบจะเป็น choice B boy ไปเลยจ้า what time is it ค่ะมันเป็นโครงสร้างแบบ indirect speech หรือ indirect questionโอ้นะคะฉะนั้นถ้าในโจทย์มันบอกว่า can you tell me can you tell me มันมีอันนี้ขึ้นหน้าใช่ไหมคะถ้ามีแบบนี้นะทุกคนมันจะไปเป็น what time is it ไม่ได้ถ้าเป็นโครงสร้างแบบ indirect นะคะมีคำหน้าขึ้นต้นก่อน can you tell me what time ประธานมาก่อนประธานมาก่อนแล้วตามด้วยเลยคะกริยาค่ะเป็นไงจ๊ะข้อแรก win หรือ fail มงหรือตุยถามก่อนมงหรือตุยถ้ามันเป็นคำถามในเรื่องของเวลาโอเคแหละ what is the time ทุกคนดูนะ what is the time ถามได้ค่ะ what is the time ถามได้เวลากี่โมงพูดได้ what time is itพูดได้สองอันนี้พูดโดยที่ไม่ต้องมีอะไรขึ้นหน้ามาเลยก็ได้นะคะแต่ว่าถ้ามันแบบว่าไม่มีอะไรขึ้นหน้ามาก่อนไม่มี excuse me แสดงความสุพงสุภาพขึ้นมาข้างหน้าแล้วมันให้เราเลือกนะคะมันให้เราเลือกระหว่าง what is the time กับ what time is it ถ้าเอาความสุภาพตามภาษาวิชาการตัวเองต้องเลือก choice ดีด็อกนะนะคะ what time is itแต่ฟังดีๆแต่ถ้ามันมีคำว่า Can you tell me? Excuse me? Can you tell me? Excuse me? Can you tell me? What time it is? ต้องเป็นโครงสร้างแบบอะไรคะแบบ indirect speech ต้องเป็นช้อยที่2ช้อย B โอ้ผ่านเลยค่ะข้อนี้เป็นไงโบกมือลาบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วหนึ่งตุยหรือมงคะมงไหมทุกคนมงไหมอย่าเพิ่งตุยนะต้องมงแล้วค่ะนะคะเนาะเรื่องนี้เนาะจำไว้เป็นบทเรียนนะคะถ้าเกิดว่ามันไปเป็นเรื่องของอะไรนะมี excuse me มีแบบว่า indirect word อยู่ข้างหน้าต้องเป็นโครงสร้างแบบ what time it is ประธานมาก่อนแล้วตามด้วยอะไรคะประธาน subject ค่ะแล้วตามด้วย verb ค่ะนะคะประธาน subject verbเรียงปกติเลยเป็น indirect ทุกคนไปค่ะนะคะพี่สุ่มข้อนี้เขามีคำถามว่าคำว่าอะไรเนี่ยเตเน็ตเนี่ยนะคะมันแปลว่าอะไรนะคะเตเน็ตมันแปลว่าอะไรซึ่งตรงนี้ดูจากประโยคก่อนเลยนะ one of the tenet of Islam มันน่าจะพูดถึงหลักคำสอนเนี่ยเรามองแบบนี้ใช่ไหมคะหลักคำสอนก็คือ principleนะคะ principle นะคะเป็นเรื่องของหลักคำสอนเขาบอกว่า one of tenet of Islam นะคะออฟอิสลามไหมนะคะแล้วก็โจทย์ประมาณนี้มันจำได้ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เนาะแต่มันถามว่าคำว่าเตเน็ตที่ขีดเส้นใต้คำที่ขีดเส้นใต้อะมีความหมายหรือแปลว่าอะไรระหว่าง answer b guarantee c teaching และ d prediction ข้อนี้มงหรือตุยข้อนี้มงหรือตุยทุกคนนะคะ answer คำตอบ answer คำตอบไม่น่าจะหมายถึงคำตอบได้เพราะในส่วนของ tenet ตัวนี้มันหมายถึงหลักการถ้าเป็นเรื่องของศาสนาก็จะหมายถึงหลักคำสอนนะคะหลักคำสอนนะคะหลักคำสอนประมาณนั้นนะคะหลักคำสอนฉะนั้นข้อนี้หนูไม่เจอนะคะแสดงว่าเป็นบางพื้นที่เนอะทุกคนเนอะอย่าเพิ่งตุยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คำนี้นะคะ guarantee ใช่ไหมไม่ใช่คำว่า guarantee ก็คือการอะไรคะการรับประกันนี่นะคะการรับประกันข้อนี้จะแบบเจอบางพื้นที่เนอะนะคะเหลืออยู่2ข้อ teaching กับ prediction ข้อนี้ถ้าตัวเองต้องเลือกเต้นต้องเลือก
ต้องเป็นช้อยไหนคะช้อย C ไปเลยจ้ะแม่ teaching ก็คือ tenets ก็คือหลักคำสอนหรือ principle นั่นเองไปดูข้อ3ค่ะ because of severe weather คำว่า severe ความหมายก็คือ violent ค่ะนะคะประมาณว่าอากาศมันสภาพอากาศมันรุนแรงค่ะนะคะแปลว่ารุนแรงแล้วหนึ่งนะคะรุนแรงแล้วหนึ่งฉะนั้นตรงนี้เขาบอกว่า because of severe weather นะคะเป็นเพราะแบบว่าเนื่องจากสภาพอากาศมันแบบหนาวเย็นรุนแรงนะคะ John asks if จุด will back home earlier นะคะเขาบอกว่าจอห์นก็เลยไปถามว่าจะเป็นอะไรไหมถ้าเขาจะแบบว่ากลับบ้านเร็วกว่าปกติ earlier เพราะฉะนั้นข้อนี้ทุกคนสังเกตโครงสร้างประโยคมันให้เราเลือก he ซึ่งเป็นฐานะของ subject นะคะเป็นฐานะของ subject นะคะเป็น subject pronoun นะคะเป็นประธานของประโยคได้ his เป็นอะไรคะเป็น object pronoun นะคะเป็น object ขอโทษค่ะเป็น adjective pronoun นะคะ adjective pronoun ส่วน him เป็น object pronoun ในขณะที่ himself ตัวนี้เป็น reflexive pronoun ข้อนี้ช่องว่างที่เว้นไว้ให้เราตอบเป็นโครงสร้างที่ต้องหาอะไรคะประธานเป็นประธานค่ะประธานของประโยคเพราะฉะนั้นจาก4ช้อยนี้เป็นประธานของประโยคได้ต้องตอบอะไรทุกคนตอบข้อไหนมา A B C D ทุกข้อนี้ถ้าเป็นเรื่องของเวลาถ้าเป็นเรื่องของเวลาทุกคนค่ะมันไม่ใช่เวลาละพูดผิดขอโทษถ้าเป็นเรื่องของประธานนะคะ สอบภาษาอังกฤษด้วยหรือคะหรือเวลาไม่พอเนาะ ไม่รู้เหมือนกันอ่ะนะคะข้อนี้ถ้าเป็นโครงสร้างที่ว่างเอาไว้ในข้อที่3คำตอบต้องเป็น he เพราะทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคค่ะ subject นะคะประธานของประโยคนั่นเองเจอนะคะมงลงแล้ว1ข้อนี้มงหรือตุยคะข้อนี้มงหรือตุยมงหรือตุยเอ่ยมงหรือตุยมงหรือตุยมงหรือตุยเลิศนะคะเอาไปต่อค่ะนะคะไปต่อสำหรับข้อที่4นะคะข้อที่4ทุกคนเจอโจทย์ข้อนี้บ้างหรือเปล่าเจอโจทย์ข้อนี้บ้างหรือเปล่าเจอข้อที่4เขาบอกว่า she learns english than korean นะคะเขาน่าจะพูดถึงภาษาเนาะนะคะเรียนภาษาอังกฤษนะคะเรียนภาษาอังกฤษง่ายกว่าเรียนง่ายกว่าเรียนภาษาเกาหลีนะคะเจอตารางบินเจอตารางบินเจอการใช้ neither nor โอเคข้อนี้ก็เจอค่ะลดไปดูนะคะไปดูว่าข้อนี้ทุกคนตอบอะไรกันพอเจอโครงสร้างแบบนี้คือเราจำช้อยอาจจะไม่ได้หมดว่าแบบอาจจะเรียงช้อย A เป็นอีกคำนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกคนเรารู้ได้ไหมว่าถ้ามันเป็นการเปรียบเทียบข้อนี้เป็นอะไรคะเป็นการเปรียบเทียบนะคะ comparative ค่ะการเปรียบเทียบขั้นกว่ามีการใช้ then มีการใช้ then จำที่เคยสอนได้หรือเปล่าจำที่เคยสอนได้หรือเปล่า then more than then more than พอเจอ then ปุ๊บให้เรานึกถึงโครงสร้างประโยคที่มันเป็นการเปรียบเทียบขั้นกว่านะคะที่มันเป็นการเปรียบเทียบขั้นกว่านะคะนั่นหมายความว่าทุกคนในข้อนี้นะคะในข้อนี้ทุกคนในข้อนี้นะคะในข้อนี้เนี่ยนะจ๊ะทุกคนเห็นไหมว่าข้อสอบอะนะคะมันจะต้องเป็นคำตอบที่เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบถ้าเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบเจอแดนทุกคนเห็นคำว่าแดนปะคะเจอคำว่าแดนแดนมอแดนแดนมอแดนการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบขั้นกว่านะคะการเปรียบเทียบขั้นกว่าแดนมอแดนแดนมอแดนเจอคำว่าแดนนี่เป็น comparative เป็นการเปรียบเทียบขั้นกว่า2 พยางค์ขึ้นไปให้ใช้อะไรคะมอค่ะมอค่ะนะคะ2 พยางค์ขึ้นไปให้ใช้ more นะคะ more นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ more อะไรดูดิ more อะไร more easily หรือเปล่า more easilyหรือเปล่าหรือ more easier หรือ more easier ตัด b ตัด c ทิ้งไปตัวเองตอบอะไรกันสำหรับข้อที่4มันเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบโครงสร้างการเปรียบเทียบ then นะคะ then more แล้วตามด้วยอะไรคะ adjective ค่ะแล้วก็ then นั่นเองนะคะส่วน
than เติม er กับคำที่เป็น adjective 1พยางค์นะคะแล้วก็ตามด้วยคำว่า than แต่ข้อนี้มันเป็น easy นะคะ easy นั่นคือเป็น adjective ถูกไหมคะแล้วมันก็มีแบบว่าเป็น easier กับ easily easier กับ easily ทุกคนตอบอะไรกันมาข้อนี้ไม่ยากใช่ปะไม่ยากเพราะว่ามันเป็นการเปรียบเทียบขั้นกว่าถ้าตัวเองจะใช้ more จำไว้นะถ้าจะใช้ more ไม่ต้องเติม er เพราะว่าคำว่า easy ลงท้ายด้วย y เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม er อันนี้ไม่เอาค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ more ก็ more easily ถ้าจะใช้er ก็ไม่ต้องใช้ more ดังนั้นข้อนี้จบมันให้ more มันบังคับให้ใช้ more คำตอบของข้อที่4จึงต้องเป็นข้อ a จ้าข้อที่5ข้อนี้เจอไหมข้อนี้เจอไหมแจ็คแอนด์จิลคือพี่จุ๋มอะใส่ชื่อไปเองนะพี่จุ๋มไม่รู้ว่าตัวละครอะชื่ออะไรพี่จุ๋มไม่รู้ว่าตัวละครในข้อที่เขาตั้งมาชื่ออะไรเรานึกชื่อไม่ออกปกติฝรั่งเวลาเขานึกชื่อหรือเรียกชื่อไม่ถูกเขาจะเรียกว่าแจ็คแอนด์จิลอะนะคะแจ็คก็ผู้ชายจิลก็ผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออนะคะกลับบ้านแล้ว น่ารักสุดอ่ะโอเคไม่ค้างครับแจ็คแอนด์จิล is คือพี่จุ๋มอะไม่รู้ว่าเดี๋ยวก่อนนะแจ็คแอนด์จิลเนี่ยก็คือเราหมายรวมถึงคนคนเดียวนะนะคะต้องขออภัยคือใส่ชื่อเพลินแล้วแบบว่าเราไม่รู้ว่าตัวละครนี้ชื่ออะไร is จุดๆๆเขาแบบมีอาการเป็นอย่างไร at the party tonight นะคะกับ party ที่จะเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้ she prepare her dress she is excited ถ้าทุกคนมีการสังเกตสักเล็กน้อยมันมีการใช้คำว่า excited เป็นตัวไกด์ไลน์เพราะว่าเขาอาจจะให้เราเลือกคำศัพท์ที่แสดงความตื่นเต้นใกล้เคียงกับคำว่า excited นะคะใกล้เคียงคำว่า excited ทุกคนข้อนี้ตัวเองเลือกช้อยไหนระหว่าง enthusiastic anxious nervous หรือว่า grateful อันดับแรกตัวเองตัด grateful ทิ้งไปก่อนชาวบ้านชาวเมืองเขาตัด grateful ทิ้งไปก่อนเพราะอะไรคำว่า grateful มันแปลว่าการซาบซึ้งบุญคุณนะคะอย่างหาที่สุดไม่ได้นะคะเหมือนคำว่า thankful นะคะเหมือนคำว่า thank คือthankful อะไรอย่างเงี้ยซาบซึ้งบุญคุณ appreciative มากนะคะ appreciate นะคะซาบซึ้งเหลือเกินทุกคนซาบซึ้งซาบซึ้งซาบซึ้งฉะนั้นข้อนี้ตัดข้อดีทิ้งไปก่อนเพราะว่าเขามีการไกด์คำว่า excited เอาไว้ให้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คำว่า excited ก็คือตื่นเต้นประมาณว่าตัวเองคิดภาพตามน้องคนนี้นะคะมีอาการแบบตื่นเต้นอะนะคะอุ๊ยอยากไปงานปาร์ตี้แล้วคืนนี้แล้วก็เตรียมตัวลองชุดนั้นเปลี่ยนชุดนี้นี่นั่นนู่นลองชุดนั้นเปลี่ยนชุดนี้นี่นั่นนู่นทุกคนนะคะดังนั้นข้อนี้เป็นคิดว่าถ้าต้องเลือกระหว่าง enthusiastic anxiousและ nervous 3 ช้อยนี้ตัวเองต้องเลือกช้อยไหนเพราะว่ามันมีบางช้อยที่ความหมายใกล้เคียงกันแต่มันแอบใช้คนละสถานการณ์ไปอีกนะคะมันแอบใช้คนละสถานการณ์ไปอีกนะคะอย่างคำว่า enthusiasticนะคะอย่างคำว่า enthusiastic คำนี้เนี่ยนะคะมันแปลว่าทรงพลังมันแปลว่าเดี๋ยวก่อนนะคะมันแปลว่าการที่อุ๊ยขอโทษทีนะคะมีการสำลักน้ำลายตัวเองเกิดขึ้นคำว่า enthusiastic อ่ะมันแปลว่าการกระตือรือร้นความหมายเหมือนเราประมาณว่าทรงพลังอ่ะนะคะเหมือนเราทรงพลังเหมือนเราแบบกระตือร้นด้วยความศรัทธาอะไรอย่างนี้นะคะศรัทธานะคะมีเร่าร้อนด้วยใจจดจ่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นแบบว่า enthusiastic คำเนี้ยพวกเนี้ยนะคะมันจึงแบบอารมณ์เหมือนกุลีกุจออารมณ์เหมือนเราแบบมันไม่เหมือนตื่นเต้นเวลาจะไปงานเลี้ยงอะค่ะทุกคนฉะนั้นข้อ A อะนะคะแนะนำว่าให้ทุกคนตัดทิ้งไปก่อน enthusiastic ตัดทิ้งไปก่อนนะคะในขณะที่ anxious กับ nervous คำว่า anxious คำนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่ากังวลใจร้อนใจความหมายในก็คืออารมณ์คล้ายๆแบบเราทุกข์ใจอะนะคะทุกใจร้อนใจนะคะร้อนใจในขณะที่ enthusiastic ก็คือการกระตือรือร้นเหมือนกันแหละแต่มันแบบว่ากระตือรือร้นในวงเล็บนะ
เหมือนมีศรัทธาแรงกล้าแบบขับเคลื่อนด้วยความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยทุกคนเออนะคะประมาณนั้นดังนั้นช้อยเนี้ยมันจึงต้องตอบข้อ C nervous นะคะคำว่า nervous ก็แปลว่าการกระตือรือร้นเหมือนกันแต่มันอารมณ์ประมาณว่ากระตือรือร้นแบบประมาณอะอยากไปแล้วแบบเฮ้ยแบบ nervous อะประมาณนิดนึงอะกระตือรือร้นแบบประมาณอะไรอย่างเงี้ยทุกคนพอเข้าใจใช่ปะเออนะคะหวังว่าคุณจะเข้าใจต้องเข้าใจแล้วแหละนะคะประมาณนั้นแหละเออนะคะ nervous เนาะพอได้เนาะคำนี้นะคะไปเจอในห้องไหนไปเจอในสนามสอบไหนต้องรู้ nervous I feel nervous ฉันรู้สึกประมาณนะคะอาการประมาณกระตือรือร้นตื่นเต้นอะ excited นะคะแบบนั้นexcitable นี่นะคะจำไว้นะถ้าเป็นข้อนี้มันมีคีย์เวิร์ดมาให้แหละหลายคนพี่ถึงครับ enthus ก็น่าจะตอบได้ไหมคะ enthusiastic เนี่ยค่ะมันแปลว่ากระตือรือร้นเหมือนกันแต่มันเป็นในความหมายว่าเราแบบกระตือรือร้นขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งความเชื่ออันแรงกล้านี่นะคะกระหายชัยชนะประมาณนั้นทรงพลังแต่ในข้อนี้เราไปงานปาร์ตี้เราแค่ตื่นเต้นพอตื่นเต้นเออนะคะตื่นเต้นก็เอาแค่ nervous ค่ะอารมณ์แบบประมาทล้นลานแบบเกือบพลาดอะไรอย่างนี้ออกความหมายเหมือน excitable ค่ะนะคะความหมายเหมือน excitable หรือ excited นั่นเองอุ้ยตุยนะคะข้อนี้ไม่ตุยนะคะอีกส่วนครับของคอร์สสถาบันแต่ถ้าใครอยากได้ครบชุดทั้งหมดนี้เลยนะครับสำหรับคอร์สติวออนไลน์ก็จะมีของสถาบันยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะฮะในราคา 1,499 บาทซึ่งตอนนี้เรากลับมาติวทุกวิชานะฮะซึ่งเป็นซีซั่นที่2นะครับซีซั่นที่2ก็จะมีวิทยากรทั้งหมด5ท่านด้วยกันนะครับกับโปรโมชั่น 1,499 บาทพร้อมในส่วนของหนังสือคู่มือนะครับทั้งหมด6เล่มด้วยกัน DVD 6แผ่นแถมให้ไปด้วยนะครับตรงนี้ดูตารางเลยครับตารางที่เราติวกันซีซั่นที่2เนี่ยนะครับมันติวยังไงบ้างนะครับก็วันจันทร์นะจะเป็นอาจารย์เทพ1ทุ่มเป็นต้นไปนะครับวันอังคารวันเนี้ยครูตียังติวอยู่ในกลุ่มอยู่เลยครับครูติวเริ่มติว 19:00 นแล้ววันอังคารเช่นกันผมก็จะเข้าไปในกลุ่มนะครับหลังครูตี 2:30 นะฮะยาวไปเลยครับเพราะผมจะติวกฎหมายวันละฉบับไปเลยก็จะยิงยาว 2-3 ชั่วโมงต่อครั้งต่อสัปดาห์ไปเลยนะครับตรงนี้วันพุธจะเป็นครูจุ๋มครับติวภาษาอังกฤษแล้วก็วันพฤหัสจะเป็นอาจารย์แก๊ปที่ติวคณิตศาสตร์นะครับซึ่งทบทวนได้ตลอดเลยนะสำหรับคอร์สออนไลน์ตัวนี้นะครับอีกหนึ่งส่วนครับที่น้องๆเรียกร้องว่าเราจะได้ติวกันนอกรอบหรือไม่เรามีหลักสูตรรับรองผลนะครับสอบติด 100% แคมป์นี้เราอยู่ที่5วัน4คืนนะครับระหว่างวันที่30ธันวาคม64กับ3มกราคมนะฮะ30ธันวาคม64ไปจนถึง3มกราคม65จัดที่เดียวเท่านั้นนะครับโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นจังหวัด101ในราคา 12,999 บาทนะครับตรงนี้นะใครสนใจยังไงที่จะไปเจอกันอีกรอบได้นะครับสำหรับคอร์สรับรองผลและสมาชิกนะฮะที่เคยมาติวกันแล้วในปีล่าสุดก่อนหน้าเนี่ยครับประมาณช่วงไหนอะเมษาที่ผ่านมาใช่ไหมครับช่วงของ64แล้วจะมาอีกนะส่วนลดอะไรยังไงต่างๆลองสอบถามแอดมินได้เลยนะครับตรงนี้จะมีค่ามัดจำนะครับประมาณ 2,999 บาทในการมัดจำคอร์สนะครับอันนี้จองแล้วต้องมาจำด้วยนะครับนะสำหรับคอร์สรับรองผล30ธันวาคม64ถึง3มกราคม65 5คืน5วัน4คืนครับตรงนี้นะครับอยู่ที่โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นจังหวัด101นะครับครบเครื่องกับวิทยากรทุกท่านเลยนะครับทีนี้คอร์สเผชิญหน้าบ้างนะครับถามว่าคอร์ส2วันกับ3วันเนี่ยมีความต่างกันยังไงอยู่ที่ระยะเวลาของวิทยากรที่จะได้นะครับดังนั้นคอร์ส2วันเวลาที่เราได้ก็จะบรรยายได้ตามจำนวนที่น้อยกว่าคอร์ส3วันแต่คอร์ส3วันเนี่ยสามารถบรรยายได้เยอะมากกว่านะครับแล้วก็อธิบายได้ค่อนข้างหลายตัวเนื้อหานะครับเราสามารถเก็บครอบคลุมได้ทั้งหมดคือฟังได้เลยนะครับรอบเดียวของวันนั้นนะครับเราค่อยไปเพิ่มเติมในส่วนออนไลน์ทุกคอร์สนะฮะเรามีออนไลน์แถมไปให้ด้วยนะครับสำหรับน้องๆที่อยู่ในส่วนของคอร์สสดอยู่แล้วนะครับที่เราไปเจอกันนะ18-19นะครับมาที่นครสวรรค์กับพระนครศรีอยุธยานะครับอยู่ทางในส่วนของอะไรครับภาคกลางนะครับ25-26ธันวาปิดท้ายของสิ้นเดือนธันวาคมอยู่ที่นครปฐมแล้วก็พิษณุโลกนะครับเนาะแล้วก็ไปเจอกันในช่วงของปีใหม่เราไม่เที่ยวไม่อะไรแต่เราอ่านหนังสือเพื่อที่จะสอบได้นะครับ30 31 1 2 3นะครับนะ1 2 3 6 5นะครับ
1 2 3 6 5นะครับเจอกันคอร์สยาว101นะครับนะใครสะดวกจุดไหนก็ไปเจอกันได้วันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับ